ไปที่สนามบินสุวรรณภูมิกันบ้างนะคะปรากฏว่ามีแท็กซี่ตีรถเปล่ามาแล้วก็มารอรับผู้โดยสารโอ้โหทีนี้ก็เถียงกันยาวสิคะเขาบอกตีรถเปล่ามารับผู้โดยสารแบบนี้ได้ยังไงผมจอดปุ๊บผมจอดปุ๊บเพื่อจะให้ผู้โดยสารขึ้นยกรถทันทีเลยคุณเข้าใจผิดมันไม่แสวงหาผลประโยชน์ในการท่าเอ้าแล้วผมมาถูกกฎหมายคุณถูกกฎหมายคุณเข้าคันจอดรถเอ้ามีการประชาสัมพันธ์ว่าแท็กซี่มาแล้วให้เขาลานจอดรถมาปุ๊บลานจอดรถสำหรับจอดรถครับไอ้นี่มารับผู้โดยสารเข้ามามันจะมีป้ายบอกเลยว่าห้ามผู้โดยสารห้ามแท็กซี่เป่าตีขึ้นมาบนอาคารชานชาลาแก๊ปมันถูกกฎหมายไหมเอ้าแก๊ปถูกกฎหมายเข้าค่าจอดรถมีการประชาสัมพันธ์ไหมสำหรับผู้โดยสารสำหรับคนขับว่ามีประกาศประกาศติดตอนไหนประกาศติดตอนไหนผู้โดยสารติดวันไหนครับเขาติดมาตั้งแต่เปิดท่าโอ้ยเถียงกันใหญ่เลยเห็นไหมคะไม่มีใครยอมใครเลยค่ะคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ยเถียงกับเจ้าหน้าที่ของการท่าอากาศยานค่ะเพราะว่ารถแท็กซี่คันนี้ตีรถเปล่ามาแล้วก็จอดอยู่ตรงนี้ค่ะรอผู้โดยสารคือหลังจากจอดได้ไม่นานเจ้าหน้าที่เข้ามาต่อว่าไงแล้วก็ปรับตังค์ไปด้วยนะคะโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็หาร้อยพันเหตุผลมาโต้แย้งนะคะแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่บอกมันเป็นกฎมันประกาศมานานแล้วกฎนี้คลิปนี้ค่ะถูกโพสต์ผ่านในเพจ Facebook ที่ชื่อว่ารวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทยนะคะเขียนข้อความว่าลบงานแอปก็โดนจับจอดจะให้ผู้โดยสารขึ้นล็อกรถทันทีเพิ่งเม้นป้ายดำไปป้ายเหลืองก็ไม่รอดหากินลำบากทุกวันสังคมนี้อยู่ยากแล้วเอาละสิหลังจากโพสต์คลิปนี้ไปชาวเน็ตนะคะโดยเฉพาะคนที่เขาขับแท็กซี่อยู่ที่สนามบินนะเขามาคอมเมนต์นะคะส่วนใหญ่ก็จะพูดในทิศทางเดียวกันบอกว่าชั้น4ขาออกที่เราไปส่งผู้โดยสารรถเปล่าห้ามขึ้นไปเวลาเข้าไปเนี่ยสังเกตป้ายซ้ายมือเขาติดป้ายอยู่มันจะมีที่เขาไม่จับเนี่ยเพราะว่าบางคันน่ะเขาก็อลุ้มอล่วยให้แต่คืนไหนดวงซวยเจอตั้งด่านโดนจับนะครับนี่เขามาเตือนกันแสดงว่าเป็นกฎระเบียบที่เขารู้กันโดยทั่วถึงแต่บางคนอาจจะไม่รู้บางคนมาคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่าเขาให้จอดที่ลานจอดรถแล้วก็เดินไปรอรับที่อาคารผู้โดยสารนี่ครับผมเคยถามมาส่วนเรื่องการกวดขันการจราจรมีบ้างบางเวลาบางคนก็บอกว่ามันมีป้ายเขียนว่าไม่มีผู้โดยสารห้ามเข้าอยู่แล้วประหนึ่งว่าไม่ได้ดูหรือบางคนบอกแหมรับได้ถ้าเขาไม่จับก็รอดไปแต่ถ้าเกิดเขาจับมาอย่างนี้ก็ยาวอะค่ะคือเอาจริงๆนะเราไม่ต้องฝืนกฎหรอกนะคือกฎเขามียังไงเราก็ไปตามนั้นละกันแต่บางคนเนี่ยเข้าใจได้แท็กซี่บางคันน่ะคือวิ่งผ่านไปเลยมองไม่เห็นป้ายบ้างหรือเพิ่งจะเข้ามารับผู้โดยสารที่นี่หรือเพิ่งขับแท็กซี่น่าจะไม่รู้เอาจริงๆถ้าแท็กซี่คนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะรู้กันดีว่ากฎกติกาเนี่ยมันเป็นยังไงคือสนามบินเขามีกฎของเขาอยู่แบบนี้จริงๆนะคือไม่ได้เข้าข้างเจ้าหน้าที่ของสนามบินนะแต่สนามบินเขามีกฎแบบนี้ว่าห้ามรถเปล่าเนี่ยขึ้นไปบริเวณที่เขาตรงนั้นให้เฉพาะให้แท็กซี่หรือว่ารถสาธารณะเนี่ยที่มีผู้โดยสารมาจอดส่งผู้โดยสารเฉยๆแต่ถ้ารถเปล่าเนี่ยจอดตรงนั้นไม่ได้คือถ้ารถเปล่าเนี่ยต้องไปจอดชั้นล่างสุดชั้นล่างสุดแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนกับเขาอ่ะคือเหมือนกับว่าคนที่จะขึ้นแท็กซี่คันนั้นเหมือนจะต้องไปเซ็นชื่อไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก50 บาทนะก็เป็นกฎกติกาอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมครับ